ชาสวัสดีค่ะพี่พิมพ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิมพ์สวัสดีค่ะยินดีที่ได้เจอนะคะเช่นเดียวกันครับพี่พิมพ์ครับผมคุณชาติดต่อมาหาตอนแรกผมไปชุมชนตึกร้างครับมีเด็กที่อยู่ในชุมชนตึกร้างแล้วก็เลยบอกว่าขอติดต่อพี่พิมพ์นะครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะเช่นเดียวกับกูเป็นคนที่ไหนเป็นเด็กสถานสงเคราะห์ครับอยู่ในบ้านราชาวดีบ้านราชาวดีอยู่ที่ไหนครับปากเกร็ดครับปากเกร็ดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ44ครับพี่พิมพ์44เกิดที่ไหนคะอยู่ในโรงผมอยู่ปากเกร็ดเลยครับคือโตก็อยู่ในสถานอยู่ในสถานสงเคราะห์ลืมตามาผมไม่เคยเจอพ่อแม่ไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักญาติพี่น้องครับเติบโตด้วยท่ามกลางด้วยพ่อแม่บุญธรรมพ่อบุญค่ะเนี่ยครับออกจากสถานสงเคราะห์อายุเท่าไหร่30กว่าแล้วครับผมจบการศึกษามาผมมาหางานทำเองที่สำคัญคือคนเขาไม่รับผมเขาทำงานออกมาช่วงแรกมาทำอะไรก่อนคะมาเป็นครูอาจารย์ลงชุมชนลงอะไรอย่างเงี้ยได้เงินไหมคะตอนนั้นยังไม่ได้ครับพี่พิมพ์แล้วทำยังไงผมบอกกับกรุงเทพถ้าไม่มีเงินจ้างผมทำงานให้ฟรีผมบอกเขาอย่างนี้แล้วจะกินจะอยู่ยังไงอะครับผมว่าชีวิตผมน่าจะไปได้ครับพี่พิมพ์เรายังมีแรงเรายังเก็บขวดเก็บไรขายเห็นไหมครับพี่เก็บขวดขายเก็บขวดขายแล้วนอนที่ไหนคะนอนเป็นบ้านพักครับแล้วครูเรียนหนังสือที่ไหนมาผมเรียนที่ชลประทานสงเคราะห์นะครับแล้วก็โรงเรียนปากเกร็ดแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับมอเกษตรครูเรียนจบมาจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเอกพละครับแล้วได้รับพระราชทานกิตติมาตรการบริหารและการจัดการครับครับผมใบประกาศมันไม่คือคำตอบว่าการทำงานของเราครับคือคำตอบชีวิตมีคุณภาพกว่ามึงอีกชีวิตเขามีคุณภาพกว่ามึงอีกมันไม่ได้คุณภาพครับพี่บินพี่พิมอยู่ของแต่ละคนจะใช้ชีวิตแบบไหนขึ้นอยู่กับคนนั้นครูขอถามหน่อยสิครูเป็นโรคอะไรก็เรียกว่าเรียนช้ากว่าเด็กคนอื่นครับเรียนช้าสมองพัฒนาการช้าใช่ครับแล้วอะไรอีกแล้วก็สายตานี้ผมไปวัดแล้วหมอบอกไม่เป็นไรครับผมแล้วครูเห็นพิมพ์มั้ยอ่ะเห็นครับชัดมั้ยเห็นชัดแต่มันไม่ได้มองอ่ะไม่ได้โฟกัสอ่ะสายตานี้อัจฉริยะครับพี่พิมพ์ใช่ครับยังไงเราสมมติผมจ้องหน้าพี่พิมพ์ใช่มั้ยแต่ผมมองคุณว่าคนนี้นินทาผมเออใช่มั้ยพี่พิมพ์เห็นหมดเลยป่ะใช่ครับพี่พิมพ์เห็นมั้ยพี่พิมพ์ใครจะว่าอะไรก็ช่างความตุกทีละคือพ่อแม่ให้มาไงเรารับได้แค่นั้นด้านสมองเราพัฒนาได้ครับพี่พิมพ์เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตลูกศิษย์ครูเนี่ยครูไปหามาจากไหนผมหาตามชุมชนนะครับผมเดินเข้าไปเยี่ยมบ้านครับพี่พิมพ์แล้วก็บอกผู้ปกครองเด็กว่าจงเปิดโอกาสให้เด็กมาอยู่อีกสังคมหนึ่งเขาเชื่อครูไหมแรกเขาไม่เชื่อครับเขามองว่าผมไม่ใช่ครูพี่พิมพ์แต่ผมใจอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่พิมพ์ไว้ใจไหมในความคิดของพี่พิมพ์อ่ะก็ไม่เหมือนครูอ่ะเห็นไหมครูของเขาคือต้องใส่เด็กไทยใส่จริงจริงชะแลกใส่เสื้อแขนยาวแล้วครูพิสูจน์ให้เขาเห็นยังไงว่าครูทำได้อะสอนเด็กได้แล้วตรงเด็กเรียนจบมหาลัย7คนแล้วครับพี่พิมลูกศิษย์ครูจบป.ตรี7คน7คนแล้วครับครูสอนเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะน้อยที่สุดตั้งแต่2ขวบไปถึงผู้สูงอายุเลยครับพี่พิมผู้สูงอายุเท่าไหร่คะอายุ80 90 80ครูก็ดูครับผมพิมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเรื่องสมองนี่เรียนหนังสือเก่งแล้วก็สามารถที่จะคิดวิเคราะห์สอนให้ความรู้แก่มนุษย์ด้วยกันได้พี่พิมพ์ผมว่าประสบการณ์ของคนดีกว่าครับการสอนในโรงเรียนทุกคนสอนได้หมดแต่ประสบการณ์ชีวิตของเราอ่ะเรามาถ่ายทอดให้เขาดีกว่าคุณอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วผมติด5ปีแล้วครับคุณชาอยู่กับใครอะคะอยู่คนเดียวครับมีครอบครัวไหมไม่มีครับมีแฟนปะไม่มีครับเพราะว่าเราเป็นโฟกัสที่ครอบครัวมากเป็นไปผลเดี๋ยวเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อสังคมครับพี่พิมพ์ว่าถ้ามีแฟนจะไม่ได้ดูแลเด็กนี้หรอคุณชาใช่ครับเพราะว่าเราไปดูแลครอบครัวมากเกินไปครับบ้านคุณชาอยู่ตรงนี้เหรอคะตรงนี้ครับพี่พิมพ์นอนตรงนี้นอนตรงนี้ที่ตรงนี้ครับนอนมากี่ปีแล้วคะคุณชาตั้งแต่ทำงานครั้งแรกเลยครับพอดีช่วงแรกเจ้าของบ้านเขาไม่เก็บตังค์พอช่วงนี้เขาต้องเสียค่าเช่าเดือนละ2,000ครับพี่พิมพ์เดือนละ2,000ใช่ครับพี่พิมพ์คุณชาเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนตัวเองครับพี่พิมพ์เดือนที่กทม.ก็จ้างมาตอนแรกเป็นครูอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นจ้างเหมาครับพี่พิมพ์จ้างเหมาก็ประมาณ10,000-14,000ครับ10,000-14,000เท่าไหร่ครับพี่พิมพ์นะครับพี่พิมพ์
บ้านผมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับสะอาดค่ะมีแค่นี้ครับพื้นเงาแวบเลยค่ะผมอะต้องอยู่ในชุมชนเพราะว่าเด็กเวลามีปัญหาเขามาแจ้งผมโดยตรงแล้วก็ผมอยู่ในชุมชนเพื่อเยี่ยมบ้านเด็กในแต่ละบ้านคนที่เดือดร้อนอย่างนี้ครับการที่เราอยู่แฝงในชุมชนเราสามารถช่วยเหลือเขาได้เยอะครับไม่มีคำจะพูดค่ะน้ำมันขอรับขนมขนมขนมปลาจะเรียกอะไรท่านชอบไปโรงเรียนไหมใช่เนาะชอบไปผู้ชายใจดีไหมผู้ชายกินเบียร์ปะไม่กินครับไม่กินเหล้าไม่กินอะไรเลยครับเพราะว่าถ้าผมกินเราจะสอนเด็กไม่ได้ครับพี่พิมพ์อย่างที่พี่พิมพ์มาไลฟ์ผมก็รู้ว่าพี่พิมพ์กินครับอะไรอ่ะ อยู่ดีก็แวะไปเลยอันนี้คือแม่ครอบครัวของเด็กแม่แม่นี่พี่พิมพ์เวลาเด็กหิวเด็กๆก็จะมากินที่นี่แล้วมาเก็บตังค์ที่ผมมากินเสร็จแม่โจทย์ไว้แม่โจทย์เสร็จปุ๊บมาเก็บตังค์เขาวันเท่าไหร่ปกติแล้วเด็กมาเบิกก็มีค่าโรงเรียนค่าอะไรมั่งมีโรงเรียนด้วยไปโรงเรียนแม่ก็ควักให้เหรอเอาให้ก่อนอะค่ะอ๋อคือเด็กเนี่ยมาเอาตังค์ไปโรงเรียน60แล้วก็กินด้วย60 40แม่ก็โจทย์แม่ก็โจทย์60 40แล้วก็กินแล้ววันนึงก็มาเบิกครูเช้าอ่ะแล้วเงินเดือนครู 14,000 ไม่เป็นไรครับต้องขอบคุณเด็กอ่ะครับผมต้องขอบคุณเด็กที่จ้างผมมาทำงานแล้วก็ให้ผมมาช่วยเหลือเท่ชิบหายเลยว่ะครูเช้าเงินเดือนครูเช้า 14,000 ครูเช้ากินข้าวเองมั้งเปล่าผมก็มาเต้นตรงร้านนี่เหมือนกันได้ครับพี่บิ๊มเงินเดือนพอเปล่าผมว่าเดือนอ่ะพออยู่ได้ครับแต่จิตใจเราสำคัญกว่าครับพี่บิ๊มเท่อะถามอะไรก็เท่ตลอดเลยนะไม่เท่ครับใจเราเท่กว่าครับพี่ดีครับผมน้องขวานนี่ครับของขวานเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงผมบอกว่าคุยกับครูเก่งพาไปว่ายน้ำไหมครับการว่ายน้ำอ่ะมันจะช่วยกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแล้วก็ให้คุณแม่ไปเรียนวิธีการนวดเรียนไหลด้วยครับครูเชาก็ไม่ได้สอนแค่หนังสืออย่างเดียวใช่ครับยังจะดูแลเด็กครอบครัวเด็กใช่ครับแล้วก็เสียสละเวลาคุณแม่น้องของขวัญไปว่ายน้ำบ่อยไหมคะเป็น 2-3 เดือนไปทีแต่ว่ามากระตุ้นกล้ามเนื้อทุกอาทิตย์ดีขึ้นไหมคะคุณแม่ก็ดีนะคะเพราะว่าขาเขินเขาไม่ติดหรือว่าเขาเดินอะไรไม่ได้ขอแบบไม่ติดเด็กกลุ่มนี้เราต้องให้มาเติมเต็มให้กับพ่อแม่ครับอย่างน้อยเราไปเติมกำลังใจให้เขาอย่างนี้ครับนี่ไม่ใช่แค่คุณครูสอนหนังสือแล้วนี่เป็นผู้เสียสละของชุมชนแล้วที่ผมน้อมน้าวพ่อแม่อยากให้พ่อแม่นะเอาเด็กเข้าไปเรียนมากขึ้นเพราะว่าผมเลยบอกว่าพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับตลอดชีวิตนะเด็กต้องมีการพัฒนาการขึ้นให้มันยิ่งขึ้นไปครับเพราะว่าสังคมไทยการศึกษาสำคัญกว่าพระเอกค่ะแม่ครูชาวเป็นพระเอกและจริงๆครูชาวเป็นพระเอกเปล่าแม่ยิ่งกว่าพระเอกอีกพ่อพระเอกพ่อพระเอกเลยเหรอการที่ผมเข้ามาดูผมจะดูปัญหาบริบทในแวดล้อมของเขาที่เขาอยู่ด้วยผมจะช่วยอะไรเขาได้บ้างตรงนี้ครับพี่สวัสดีค่ะน้องไตปานสายป่านวันนี้สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อนสวัสดียังเนี่ยครับแม่สวัสดีจ้าแม่นี่คือแม่นี่คือน้องสายป่านสายป่านอยากจะไปเรียนไหมสายป่านจะไปเรียนไหมไม่เป็นไรหรอกเขาเขินเขาเขินเดี๋ยวน้องคนนี้อีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับผมก็จะพาเข้าไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนตรงเนี้ยไม่ให้ไปเปล่าให้ไปอยู่แล้วแต่เขาติดนมแม่ต้องให้เลิกนมแม่แม่ไว้ใจครูเช้าเปล่าเขาอยู่ครูเช้าได้เจอได้ยังไงเนี่ยครูเช้าเพราะว่าพี่พิมพ์ครับสังคมไทยครับมองที่มันกว้างแต่เราไม่ได้มองติ่งแคบๆที่เขาอยู่ครับ
่อยเดินครับจนแล้วครับว่าไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขวัญใจเด็กๆนะสวัสดีพี่มีมด้วยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมมีขวดเอาไปแลกนะครับได้ได้พี่เอาขวดแลกอะไรแลกเพื่อนลูกครับอาจจะเป็นลูกแลกยังไงคะกี่เท่าไหร่ได้แคมเปอร์เท่าไหร่แต่บางทีก็มีเยอะก็ให้เยอะครับบางทีน้อยก็ให้น้อยถ้าเรามีถุงนึงอย่างนี้เราจะได้เท่าไหร่ก็ได้ถือว่าเพื่อนมาให้ถุงนึงครับประมาณ50กว่าชิ้นโอ้คุ้มว่ะพี่โอ้คุ้มเขาจะเก็บขวดไปเนี่ยเพื่อเอาไปแลกแคมเปอร์แลกของใช้แลกของชีวิตประจำวันอันนี้ใช่ไหมอะไรขอบคุณครับผมจะต่อให้เขาอะสิ่งของในบ้านอะที่เป็นขยะรีไซเคิลเอาไปแลกของใช้แลกสบู่ผมมองว่าการให้เราไม่ได้ให้เขาตลอดชีวิตนะเราต้องสอนคุณธรรมจะให้เฉยๆก็ให้ได้แหละใช่แต่ว่าอยากให้เก็บของมารีไซเคิลด้วยเก็บขยะด้วยใช่ครับพี่พิมเพราะว่าสังคมนี้ใครลงโซเชียลสงสารคุณเอาไปให้ไปให้แต่คุณไม่ได้สอนให้เขาช่วยเหลือสังคมที่เขาอยู่ด้วยชื่นใจยังไงคะพี่พิมระวังหัวตอนนี้เราก็จะมาถึงศูนย์เด็กเล็กเลยนะครับพี่พิมเชิญเลยครับค่ะใครเป็นคนดูแลที่นี่อะคะมีครูปัดแล้วก็มีครูอาจารย์แล้วก็มีน้องอีกคนนึงครับที่เราส่งให้เรียนครับครับผมสวัสดีจ้าครูเนี่ยครับสวัสดีจ้าที่พี่บิ๋มนั่งอยู่มันจะเป็นทั้งแถบเลยนะครับไม้เนี่ยที่มีของโอ้ลูกสะดุดไม้ไม่เสมอเด็กเดินสะดุดใช่เจ็บไหมลูกเจ็บไหมไม่เจ็บโอเคพี่บิ๋มดูตรงเนี้ยครับอ๋อนี่เนี่ยครับอันนี้เอาเนี่ยครับเอากล่องนมเอาโต๊ะทับไว้ครับโต๊ะมาทับไว้ใช่ครับเนี่ยครับพี่บิ๋มอันนี้คือห้ามเดินนะคะใช่ครับตรงเนี้ยครับเนี่ยครับพี่พิมเนี่ยแล้วจะเหยียบไม่ได้จะทรวดลงไปเลยไหมครูใช่ครับครูชาวเขาเอาเด็กเข้ามาแล้วครูก็สอนต่อใช่ค่ะครูชาวก็ไปมีหน้าที่หาเด็กเข้ามาใช่ค่ะมากี่คนก็รับหมดรับหมดค่ะเพราะว่าครูชาวจะคอยดูแลเรื่องค่าอาหารให้ครูปัดยังไงนะคะครูอาหารเด็กในส่วนที่เกินนะคะครูชาวก็จะหามาให้ทานเดือนนึงครูก็จ่ายค่าอาหารที่นี่ด้วยใช่ครับแต่เนี้ยผมไม่อยากบอกพี่พิมว่าพิมนี่มอยขายทุกอย่างอันนี้ครูชาวจ่ายทุกอย่างเลยใช่ครับจ่ายเดือนละเท่าไหร่คะครูชาวจะจ่ายไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทไม่ต่ำกว่าหมื่นก็เงินเดือนหมดนะครับพูดครูปัดส่งน้องคนนั้นเรียนนะครับเป็นดีก็คือจบมาแล้วเป็นครูเหมือนกันยังไม่จบค่ะยังไม่จบ2 ปีใช่สวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่คะเข้ามาอายุ19เปิดแมสได้ไหมที่อยากเห็นหน้าคนสวยโอ้สวยคืออยู่มาตั้งแต่เป็นตัวเท่านี้ค่ะอยู่ตัวเท่านี้อยู่ที่นี่มาขายเกี๊ยวก่อนยังไงนะคะมาขายเกี๊ยวก่อนค่ะไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาติเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยก่อนอยู่กับยายค่ะแล้วก็ช่วยยายขายเกี๊ยวกับครูปัดซื้อค่ะซื้อแล้วก็มากินด้วยซื้อของเขาแล้วก็แบ่งเขากินด้วยเราขายด้วยกินของเขาด้วยโอ้โหไอ้ปุ๋ยเสร็จแล้วปุ๋ยก็มาเรียนที่นี่ครูปัดก็ส่งแต่ครูจะร้องไห้แล้วครูเช่าช่วยด้วยแสดงว่าครูปัดกับครูเช่านี่ส่งปุ๋ยเรียนเรียนอยู่ที่ไหนแล้วลูกตอนนี้หนูเรียนปีหนึ่งแล้วปุ๋ยกะว่าจบมาจะทำอะไรไม่ทำสอบเนี่ยค่ะตัวปุ๋ยกระดานมันยังไงเนี่ยครูแล้วมันเปื่อยขนาดนี้คะเนี่ยกระเดิดทั้งหลังเลยอ่ะมันตอนแรกนึกว่าเป็นแค่แผ่นเดียวตรงนู้นก็ยุบนู่นแล้วเด็กเดินจะตกหรือเปล่าครูก็ครูปุ๋ยก็จะใช้วิธีซ้อมไปแบบไหนเขาก็จะจำได้อ๋อเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็ให้เด็กเดินเลี้ยวเอาลูกคนนั้นเดินเมื่อกี้สะดุดเมื่อกี้เสียวเล็บเลิฟเปิดค่ะเล็บเปิดมาแล้ว1เวลาเด็กนอนอ่ะไม้มันกระโดดจะทำให้เด็กได้นอนไ
ไม่สบายนอนไม่ได้ใช่ค่ะนอนไม่ได้นอนก็ต้องขยันทำงานนอนก็หามุมที่ไม้ไม่กระเดิดเอาได้กี่คนอะคะ35จ่ายค่าเทอมยังไงคะครูเดือนละ 500ก็ไม่ได้ก็บ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะเป็นผู้ซัพพอร์ตมาผมก็เลยบอกครูปัดบอกครูปัดครับถ้าเด็กคนไหนไม่ดีให้เขาเรียนไปเดี๋ยวผมหาเงินมาสนับสนุนตรงนี้ให้เพราะว่าผมมาลงพื้นที่รู้ว่าใครไม่มีใครมีอย่างเงี้ยครับพี่อินถ้าไม่มีก็มาเอาที่ครูเช้าใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราขอไปดูข้างนอกเนาะเรารู้เรื่องหมดละเชิญครูตามสบายนะคะดีค่ะพี่ว่าเกิดอุบัติเหตุแน่ต้องมีเลือดออกกันแน่ไม่ครูก็นักเรียนอะเล็บเนี่ยเปิดแน่นอนอะหรือไม่ก็ล้มสะดุดแน่นอนค่ะไม่อยากให้มาแก้กันทีหลังปลายเหตุเนาะแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าเอาพื้นมาปูใหม่ซะกี่บาทไม่รู้แพงเปล่าได้เดี๋ยวไปเช็คราคาเช็คราคาแล้วก็เอากล้องวงจรปิดมาติดมีเด็กเล็กแล้วก็มีเด็กครูผู้หญิงแล้วก็ใกล้ชุมชนความหลากหลายเยอะมากประตูเปิดเข้าง่ายครูเช่าคะครูเช่าพิมพ์อยากเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อยากเจอพระที่ท่านเป็นผู้ที่ตัดสินใจกับพื้นที่นี้ได้ครูเช่าตามให้พิมพ์หน่อยสบายมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับรออยู่นี่นะคะได้ครับแล้วก็ประธานชุมชนแล้วก็อาสาสมัครค่ะครูเช่าได้ครับโอ้โหสบายจังเลยอ่ะต่อไปพี่จะมาช่วยเหรอใช่เหรอใช่เอาไปพี่นวลให้เหรอพี่ครับตั้งมาแล้วครับพี่สวัสดีค่ะพี่ช่วยดูให้หน่อยค่ะซุดเยอะมากซุดแล้วก็กระดานมันกระเดิดตรงนี้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 คือหมดเลยอ่ะครับก็คือต้องรื้อออกทั้งหมดนะครับอ้าววายเพิ่งหล่นเหรอลูกใช่ค่ะนั่นน่ะโหนั่นน่ะน้องคนนี้น้องคนนี้น้องคนนี้ก็ย่าไหนดูหน่อยแดงเลยอ้าวแดงเลยพี่หรือด่วนทั้งหลังค่ะได้ครับเดี๋ยวลืมแล้วก็เสริมมาแปะให้ด้วยได้ไหมได้ครับจิ๊กซอว์มาตูให้ครับก็ย่ามาดูขาดิลูกจัดการเลยค่ะพี่ได้ครับนั่งให้ลูกก็ย่าตกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยลูกเอ้ยเด็กๆพรุ่งนี้หยุดโรงเรียนวันหนึ่งปูพื้นใหม่ก่อนลูกโอเคไหมโอเคไหมพิมเห็นว่าเราน่าจะพัฒนาในเรื่องของความปลอดภัยของเด็กเล็กแล้วก็ติดเรื่องกล้องวงจรปิดอยากให้พวกพี่ๆแวะมาตรวจดูความปลอดภัยให้ศูนย์เด็กเล็กเป็นจุดตรวจเพราะว่าตามที่ตาเห็นนะคะเขาอยู่ตรงกลางชุมชนแล้วก็พิมกลัวพอดีครูผู้หญิงเยอะมากแล้วก็มีแต่เด็กๆค่ะคุณจะมีตำรวจขี่รถมาผ่านเช้าบ่ายยังไงใช่ค่ะหลวงพ่อมาตรวจให้รู้ว่ามีตำรวจมาทุกวันทุกท่านที่อยู่ในชุมชนนะคะเห็นสมควรไหมเพราะว่าตัวพิมเองอะค่ะมาแค่วันเดียวแล้วก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วอะค่ะส่วนคนที่จะต้องดูแล้วก็ทำงานในชุมชนนี้ต่อค่ะก็คือพวกพี่ๆอะค่ะพวกพี่ๆต้องจานต่ออยากจะถามว่าเห็นสมควรไหมเห็นสมควรค่ะยินดีค่ะและขอบคุณทางทีมงานที่เห็นสมควรค่ะเห็นสมควรอย่างยิ่งครับเจ็ดหมื่นสามพันครับเจ็ดหมื่นสามเมื่อแสนหนึ่งทอนต้องทอนไหมคะพี่พอดีบ้างครับเอาออกคือค่ะ
อันนี้ 73,000 ครับพี่ครับขอบคุณมากครับครับค่ากล้องจอมติดก็พี่เท่าไหร่คะ 9,900 บาท 9,900 ค่ะแต่9สิทธิ์ไม่ต้องทอนค่ะนี่ขอบคุณค่ะมีอีกไหมคะเอาเหลือนะนี่ทำไงล่ะเรากินหมูกระทะก็รู้สึกตื้นตันใจนะคะตื้นตันใจแทนเด็กๆที่คนในชุมชนนี้ได้เจอกับคนดีๆอย่างครูเฉานะคะก็พิมพ์ก็ทึ่งแล้วก็ช็อกกับหลายเรื่องมากเลยนะคะเรื่องครูทำให้พิมพ์รู้สึกว่าครูเป็นครูโดยจิตวิญญาณจริงๆไม่ได้เป็นเพราะหน้าที่หรือไม่ได้เป็นเพราะอาชีพหรือไม่ได้เป็นเพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเพราะครูเสียสละเพื่อคนอื่นจริงๆขอบคุณที่ติดต่อมาแล้วก็ขอบคุณที่สวรรค์ให้เรามาเจอกันครับขอบคุณค่ะร้องว่าคุณได้คุณทำร้องร้องก็ไม่ได้ร้องเลยร้องอะไรบ้างไม่ได้ร้องเราพูดกันในรถทุกคนในรถว่าครูเฉาพูดเรื่องเดิมซ้ำๆใช่ไหมครูปัดเพราะว่าครูเฉาช่วยคนอื่นใช่มีเป้าหมายเดียวในชีวิตคุณช่วยคนครูเฉาพูดแล้วก็ซ้ำอย่างแต่เรื่องช่วยคนอื่นอย่างที่ครูปัดบอกค่ะแล้วเขาก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือครูเฉาไม่ชอบทานข้าวทำไมอ่ะบอกเขาด้วยทำไมครูเฉาไม่กินข้าวเป็นอะไรไปเนี่ยคนที่เดือดร้อนตามหลังเนี่ยทำไมถึงไม่กินข้าวข้าวเป็นพลังให้พวกเราทุกคนในชุมชนที่เรารักกันเนี่ยอยู่อยากให้คุณบินบอกเขาบ้างคุณไม่กินข้าวไปแล้วครับดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองด้วยก่อนที่จะดูแลคนอื่นนี่เขาเป็นห่วงอันเนี้ยพิมพ์ไม่ยินพิมพ์ก็เป็นห่วงอันเนี้ยครับกูกินข้าวด้วยนะครับผมกูจะอยู่นานๆไงใช่ใช่ครับผมถ้าเด็กๆค่ะครูชาวนะครูปัดก็เป็นแค่พายเท่านั้นแหละไม่มีเรือจะนั่งก็ไม่มีความหมายเป็นห่วงครูมีแต่คนเป็นห่วงมีแต่คนรักครูนั้นเลยทั้งชุมชนเนี่ยดูแลคนอื่นนะดูแลตัวเองด้วยนะขอบคุณที่เสียสละเพื่อคนอื่นจริงๆแค่พื้นนี่น้อยไปจะเอาอะไรบอกนะคะต่อจากนี้ไปครูเฉาจะเอาอะไรครูเฉาบอกพิมพ์เดี๋ยวช่วยให้ทุนอาหารกลางวันเขาหน่อยเพราะว่าเขาเอาเงินเดือนของเองครูปัดบอกว่าไม่พอไม่เป็นไรเสียน้ำตาอีกแล้วขอบคุณนะคะครูเฉาขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะครูปัดขอบคุณครับไม่จะไปบอกใครเลยเขามาไถ่เอาได้